Flex 102.5 Free Your Life สวัสดีครับโจยบอยครับผมนึกถึงแมวก็ต้องนึกถึงผู้หญิงก็ลักษณะของแมวคือลักษณะเดียวกับผู้หญิงเข้าใจยากเพราะเข้าใจเยอะๆเรียกเขาไม่มาเขาไม่เรียกก็ต่างผู้ชายผู้ชายเป็นแบบผู้ชายผมก็เรียกอะไรก็ได้ครับแมวไม่อยู่แมวไม่อยู่พี่คิดว่าแมวไม่อยู่หนูคิดถึงแมวนะกุ๊กกิ๊กละเกินเนาะร้องเพลงนี้ไปก็เขินนะครับจริงๆแล้วไม่จริงๆแล้วพอมานั่งทำความเข้าใจกับมันจริงๆแล้วถ้าอาการแมวไม่อยู่คือการที่คนรักไม่อยู่แล้วหนูจะล่าเลยมันไม่เต็มร้อยอะต่อให้เราตาไปเที่ยวกับเพื่อนยังไงมันก็ไม่สุดมันมีความระแวงสุดท้ายแล้วมันไม่เหมือนคนโสดที่จะสนุกกับเพื่อนได้ 100% กูอยู่ของกูอยู่ทั้งคู่อะครับสลับกันไปช่วงนี้เป็นหนูนะชอบแมวนะครับแต่ไม่เคยเลี้ยงแมวเพราะรู้สึกไม่เข้าใจแมวเขาเลี้ยงหมามาทั้งชีวิตแต่เวลาเล่นกับแมวจะชาเลนจ์กว่าสนุกกว่ามันต้องวางแผนในการเล่นกับแมวส่วนหมานี่ยังไงก็รักเราเต็มที่อยู่แล้วพันธุ์นั้นเลยครับพันธุ์ช็อตแฮร์ครับเอ็กโซติกช็อตแฮร์เหมือนในมิวสิกวิดีโอเลยที่หน้ากลมๆหน้าตาโมโหอยู่ตลอดเวลาแมวเศร้าเนื้อหาคือทั้งหมูทั้งหนูทั้งหมาไปหมดแล้วเหงาชิบหายแล้วตอนนี้แมวเศร้าแล้วนี่ไงท่านี้พี่เป็นคนคิดบอกเลยท่านี้พี่เดินไปบอกแดนเซอร์เฮ้ยมึงเชื่อกูต้องได้ท่านี้ได้เยอะอยู่ท่านี้แมวไม่อยู่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  free your life เหรอครับน่าจะแบบว่าออกจากบ้านหาตากแดดออกไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำไอ้พวกตากแดดอยู่แล้วก็เข้าบ้านบ้างไอ้พวกอ่านหนังสือออกไปข้างนอกไอ้พวกอยู่ข้างนอกก็เข้ามาอ่านหนังสือบ้างคือมันทำอะไรสักอย่างที่ตัวเองไม่ได้คุ้นเคยที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนแล้วก็เอาไปสนุกกับมันแมวไม่อยู่แมวไม่อยู่ผลงานก็เพลงแมวไม่อยู่ครับผมในช่วงนี้เพลงน่ารักน่ารักแบบร้องไปเขินไปรู้สึกว่าน่าจะประทับใจหลายๆคนเป็นเอียร์เวิร์มแล้วเกิดคือติดหูแล้วเกิดFlex 102.5 Free Your Life แมวไม่อยู่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 หนูคงคิดถึง